โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการ Fertilic Channel กับผมเฟิร์สนะก็กลับมาอยู่กันในเกม Feeding Frenzy แล้วนะสเตจที่17นั่นเองว่าที่มีชื่อว่า Watch the Angel นะก็คือวันนี้เราจะมาเล่นเป็นป่าชาวประมงนั่นแหละก็คือ SD นะไม่ใช่เพราะว่าชาวประมงเนี่ยเป็นป่าล่อเหยื่อปลาเจอนะแองเจิลเลยแองเจิลนะฮะก็ชื่อเอ็ดดี้นั่นเองอ๋อค้างแป๊บนะฮะค้างอย่าเลยดิคือตรงแมงกับพี่ดิบแบบนัวจะโดนกินแท้เลยก็จะมาทำฉากรวมฉากที่ผมโดนกินไว้ด้วยนะก็จะมีหนังจบนะหนังจบทางนี้นะก็จะมีฉากตายอย่างเงี้ยเล่นภาคหนึ่งเสร็จปุ๊บผมจะทำฉากที่ผมตายไว้ให้ Beating Frenzy Beating Frenzy เกือบโดนแล้วตาย Double Frenzy ก็อันนี้ความสามารถของปลาตัวนี้ก็คือดุ Double Frenzy Double Frenzy Double Frenzyโอเคงามมาฮะก็ตอนนี้โอเคกลับไปเลยเดี๋ยวได้เหรอรอบนี้เป็นปลาแบบเดียวกันนะฮะตัวเวลาใส่ตัวใหญ่ตัวทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นปลาใส่ตัวเดียวกันสามตัวตัวเล็กๆที่เรากินก็ใช่ใส่แป้งคือปลาสีส้มเท่ากินก็เป็นประเภทเดียวกับปลาสีขาวด้านบนนี่นะแต่เพียงแค่ว่าไอ้ปลาขนาดไม่เท่ากันแค่นั้นพูดได้กันแต่ขนาดไม่เท่ากันไม่ทันเราได้มาแล้วเราก็จะจบพาร์ทแล้วทำไมเร็วรอบนี้เรามากินปลาสิงโตนะก็ถ้าอยากรู้ประวัติเกี่ยวกับปลาพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปทำมาให้นะแล้วก็ตอนนี้เราได้เอือแล้วตอนนี้เราได้เปลี่ยนอินโทรเปลี่ยนตาโลโก้ช่องแล้วอินโทรใหม่จะเป็นรูปที่คุณกิฟวาดให้นะฮะก็สำหรับใครที่เข้ามาติดตามใหม่แล้วยังไม่รู้จักคุณกิฟนะฮะก็ไปหาดูได้ในคลิปแต่สลิปนี้ก็มีนะเยี่ยมนะก็ใครที่ไม่รู้จักคนคลิปก็ไปดูย้อนหลังได้โอเคตอนนี้เรากินให้มันมีวัฒนาการจะใช้เป็นแง่มหมดเลยมันจะกินเฉพาะบริเวณในที่บริเวณที่เราไม่เห็นมันก็จะกินแต่
แฟลชแบงจะทำให้ระเบิดทำงานด้วยนะฮะก็มันเป็นข้อดีทำปลาที่เราต้องการกินแล้วก็ทำแฟลชแบงด้วยอยู่ในท้องทะเลลึกนะครับตัวผมจะเล็กกว่าปกตินั่นเองว่าด้านนี้มันจะมีแต่พวกปลาตัวใหญ่แล้วแต่พวกที่เราเห็นกันตัวใหญ่นะกลายเป็นตัวเล็กหมดเลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในโซนน้ำทะเลลึกนะนี่ฉลามไอ้ฉลามมันก็เลยฉลามไม่เท่าไรหรอกแต่วานพิชฆาตนี่แหละฉลามผมว่าไม่เท่าไรนะแต่วานพิชฆาตก็อีกเรื่องนึงแล้วอันตรายมากเลยแล้วเป็นแบบที่ยากที่สุดในเกมนี้ด้วยนะสัตว์ที่ยากที่สุดในเกมนี้นะย้ำช่วงผมจะต้องรอดจากไอ้วานพิชฆาตไอ้เด็กพูดไม่ทันจะช็อกตายดีนะมีชีวิตนี่ดิไม่มีชีวิตตายตายมีชีวิตต้องไปเล่นกดที่ซ้ายพวกนี้กดที่ขวาเกมเก่าแล้วทุกคนน่าจะรู้กันแล้วล่ะสะบัดหน้าเออหมอบๆรอดอกันยังไงโอ้โหฉลามโอเคเหลืออีก3ด่านก็จะเปลี่ยนตัวแล้วอีกแค่3ด่านตอนนี้ก็กลับมาปกติแล้วนั่นเองนะครับผมจะเรียกปกติก็ไม่ได้อะเพราะเราไม่สามารถว่ายได้คือที่พื้นที่ในการกินของเรามันแคบมีแต่ไอ้ฟองสมุนที่ผมกินไปเมื่อกี้เท่านั้นที่จะช่วยได้แนะนำให้อยู่กลางจอไว้อย่าไปมุมอย่าไปริมอะไรเลยนะเพราะว่ามันเวลาไอ้พวกนี้โผล่มามันจะเราจะมองไม่เห็นนะฮะแบบไปอยู่ติดขอบเนี่ยมันโผล่มาเจอคิดว่าเอ้ยกากเหยื่อตรงนี้แหละพอไปตรงริมจอนะครับโผล่มาเป็นนักล่าเราโดนกินอะไรเงี้ยมันก็ไม่คุ้นจริงมากก็ผมเหลืออีกเงียบ
เฮ้ยงับงับนะฮะเล็กชื่อสภาพดูนะถ้าเกิดผมตัวใหญ่กินได้หมดทุกตัวนะแล้วใช้ไอ้ฟองสบู่เมื่อกี้คงแบบตอนนี้อันตรายอยู่ครับกินได้อีกตัวหนึ่งเหลียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยบาราคูด้ามาไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบาราคูด้าได้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยแย่พอดีเลยนะเนี่ยนะแง่แง่แง่ก็เกมภาคแรกจะยังไม่มีบอสนะภาคสองก็จะเป็นบอสแล้วนั่นเองภาคสองมีบอสนะฮะผมบอกไว้ก่อนเลยอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้ดีนะที่เราเพิ่งเกิดมามันก็เลยไม่เป็นไรแต่ผมอยากรู้ไอเอสนี่คืออะไรอ๋ออ๋อใช่ครับจำได้แล้วเอสคือชิลนะตัวเอสย่อมาจากชิลแปลว่ากรอบนั่นเองมันจะทำให้เราเอื่อเวลาเราโดนกินหรือโดนอะไรนะมันก็จะกันให้นั่นเองสมมติผมเข้าไปโดนระเบิดอะไรเงี้ยมันก็จะกันให้นะเราก็จะยังรอดซึ่งแนะนำอย่างติดกันนะครับอย่าเชื่อมันเข้ามาข้างนอกข้างนอกอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเอาเกาะกันไว้ก่อนเกาะกันไว้ไปเจอบาราคูด้าอะไรขึ้นมางั้นเข้าเกาะมากันไว้มีโดนระเบิดเจอบาราคูด้าพอดีด้วยผมต้องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเกาะกินได้ทุกตัวแล้วยกเว้นบาราคูด้าเน้นว่ายกเว้นปลามันก็ไปโดนระเบิดกันตรงตามตามรัวๆเนี่ยตอนนี้เรามีโทรกับเอ็นเครดิตใหม่แล้วนะ Playing Chicken เล่นเป็นไก่นั่นเองนะก็คือมันจะไม่เหมือนเนี่ยชาเลนจ์อื่นนะตรงที่ว่ามันจะมีบาราคูด้ามาเนี่ยแถม2ตัวด้วยมันก็ผมลงโอเคได้แล้วซึ่งบาราคูด้ามันจะแย่งอาหารเรากินนะโอเคครับก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเจดีนะฮะเจดีนะไม่ใช่เจดีที่อยู่ในวัดนะคนละเจดีอันนี้จะเป็นปลาอะไรเขาเรียกไงพบกับเจดีหรืออากาศจอห์นดอลลี่นั่นเองนะฮะก็เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในหน้าน้ำเปิดใกล้กับชาร์กลีฟนั่นเองก็คือดงฉลามนะห่วงโซ่อาหารนะฮะก็จะอยู่เป็นท็อปท็อปรองจากฉลามอะไรพวกนี้นะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ